Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่8เมษายน2023ซีรีส์ Jesus the King พระเยซูจอมราชันวันที่8การตัดสินโทษที่กลับตาลปัดพระธรรมมาระโกบทที่14ข้อ53ถึงข้อที่62กล่าวว่าพวกเขานำตัวพระเยซูไปยังมหาปุโรหิตมีพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ชุมนุมพร้อมกันอยู่ที่นั่นส่วนเปโตรนั้นติดตามพระเยซูไปห่างๆจนเข้าไปถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตไปนั่งผิงไฟอยู่กับพวกทหารยามพวกหัวหน้าปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภากำลังหาพยานมาปรักปรำพระเยซูเพื่อจะได้ประหารพระองค์แต่หาหลักฐานไม่ได้เพราะว่ามีหลายคนมาเป็นพยานเท็จปรักปรำพระองค์แต่คำให้การของพวกเขาแตกต่างกันบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปรักปรำพระองค์ว่าข้าพเจ้าได้ยินคนนี้กล่าวว่าเราจะทำลายพระวิหารนี้ที่สร้างไว้ด้วยมือมนุษย์และภายใน3วันเราจะสร้างวิหารอีกหลังหนึ่งที่ไม่ได้ถูกสร้างด้วยมือมนุษย์แม้แต่ในเรื่องนี้คำพยานของคนเหล่านั้นก็ยังไม่ตรงกันมหาปุโรหิตจึงลุกขึ้นยืนท่ามกลางที่ชุมนุมถามพระเยซูว่าเจ้าไม่แก้ตัวในข้อหาที่พยานเขาตั้งมานี้หรือแต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบประการใดมหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่าเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้สมควรแก่การนมัสการหรือพระเยซูทรงตอบว่าเราเป็นและท่านทั้งหลายจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์เดชและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์เมื่อมหาปุโรหิตถามพระเยซูว่าเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้สมควรแก่การนมัสการหรือพระองค์ก็ทรงตอบว่าเราเป็นและทรงบอกว่าเราจะกลับมายังโลกด้วยพระสิริแห่งพระเจ้าและมาเพื่อพิพากษาโลกทั้งใบพระเยซูตรัสตอบยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์จากถ้อยคำทั้งสิ้นที่พระเยซูเคยได้ตรัสจากทุกข้อความรูปภาพคำอุปมาและเรื่องราวมากมายที่ปรากฏในพระคัมภีร์ของชาวยิวที่พระองค์เลือกมาใช้ได้พระเยซูกลับทรงเลือกที่จะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาจากการเลือกใช้คำเช่นนี้พระเยซูกำลังแสดงให้เราเห็นถึงความย้อนแย้งบางอย่างเป็นความย้อนแย้งอันแสนยิ่งใหญ่คือพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาโลกทั้งใบบัดนี้กลับทรงกำลังถูกโลกตัดสินพระองค์ควรจะได้นั่งอยู่บนบัลลังก์พิพากษาและเราควรต้องอยู่ที่ข้อของจำเลยพร้อมกุญแจมือและโซ่ตรวนที่ล่ามอยู่แต่ทุกสิ่งในเหตุการณ์นี้กลับตาลปัดไปเสียหมดและทันทีที่พระเยซูทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาทันทีที่พระองค์ตรัสว่าทรงเป็นพระเจ้าการตอบสนองของผู้คนก็ระเบิดออกมาอย่างบ้าคลั่งมาระโกบันทึกเหตุการณ์นี้ในข้อ63ถึงข้อ65มหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนแล้วกล่าวว่าเราต้องการพยานอะไรอีกท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายคิดอย่างไรคนทั้งหลายจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะลงโทษถึงตายบางคนเริ่มถมน้ำลายรถพระองค์ปิดพระพักพระองค์ทุบตีพระองค์แล้วพูดกับพระองค์ว่าทำนายสิและพวกทหารยามก็เอามือตบพระองค์การที่มหาปุโรหิตฉีกเสื้อของตนเองเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความโกรธเกรี้ยวความกลัวและความโศกเศร้าและจากนั้นการพิจารณาคดีในศาลก็ยิ่งเลวร้ายลงจนไม่อาจเรียกว่าการพิจารณาคดีได้อีกแต่กลายเป็นการจลาจลคณะลูกขุนและผู้พิพากษาต่างเริ่มถมน้ำลายรถและโบยตีพระเยซูในระหว่างการพิจารณาคดีนั้นพวกเขาต่างพากันคลุ้มคลั่งในวินาทีนั้นพระเยซูทรงตัดสินว่าเป็นพวกคนนอกรีตที่ลบหลู่พระเจ้าและสมควรรับโทษประหารสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้แม้เราจะไม่ใช่คนที่ถมน้ำลายรถหน้าพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีก่อนแต่เราต่างก็เคยล้อเลียนและปฏิเสธพระองค์ไม่ต่างจากพวกเขาวันนี้
มีเรื่องใดบ้างที่เรายังคงปฏิเสธพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามีเรื่องใดบ้างที่เราต้องกลับใจและยอมรับพระองค์ในฐานะพระเจ้าของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสมควรรับการสรรเสริญเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และจะทรงเสด็จกลับมาอีกครั้งในวันสุดท้ายขอทรงเปิดหัวใจของเราให้ได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์มากขึ้นในทุกวันขอทรงประทานหัวใจที่อ่อนนุ่มพร้อมยอมจำนนและกลับใจใหม่ได้ง่ายๆเมื่อเราทำผิดขออย่าให้เราดำเนินชีวิตที่หมิ่นหรือไม่เห็นคุณค่าในพระคุณขอชีวิตของเราเป็นที่สรรเสริญพระองค์ตลอดไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน